ท่องเที่ยวเก๋ๆวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่กองเลนนะคะหน้าผาดินแห่งเมืองปายเส้นทางเดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท้าทายให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินวันหยุดนี้ถ้ายังไม่มีโปรแกรมไปไหนลองไปเที่ยวที่นี่กันดูรับรองค่ะจะไม่ผิดหวังเลยวันนี้เราฟ้าอากาศกับนัทอาภาหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะมันตื่นเต้นนะครับมันท้าทายใครที่ไม่กล้าไปก็ไม่ได้เห็นวิวสวยๆอะไรบรรยากาศดีครับมันสวยอ่ะที่อื่นมันไม่มีมันเป็นแบบภูเขาหมดเลยไงแล้ววิวมันดีด้วยอ่ะกองแลนนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวอีกที่นึงของอำเภอปายนะครับจุดเด่นของนี้ก็คือมาดูพระอาทิตย์ตกดินคนจะชอบมาถ่ายภาพอะไรเงี้ยพระอาทิตย์จะตกสวยมากนะครับตรงนี้ก็เขาจะเป็นส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเนาะที่เขาจัดสรรให้คนในตำบลมีรายได้นะครับซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเขาก็ให้คนในพื้นที่เนี่ยขายของนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้พวกเรามีรายได้เกิดขึ้นฝรั่งเนี่ยพวกต่างชาติที่เขาจะเดินเลาะเขาไปเรื่อยผมว่ามันท้าทายเพราะว่ามันดูเวลาถ่ายรูปมันจะดูเสียวหน่อยแล้วก็มันจะได้มุมแบบกว้างนะครับทางเดินมันจะแคบแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกท้าทายค่ะเวลาจะเดินไปอ่ะบางครั้งก็กลัวตื่นเต้นเนี่ยครับก็ต้องมีมือช่วยนิดหน่อยทางกันถ้าเราข้ามความท้าทายไปได้เราก็จะเห็นความสวยงามข้างหลังแต่ว่าต้องระมัดระวังกันนิดนึงค่ะเพราะว่ามันสูงความสูงมากลองมาสัมผัสประสบการณ์นี้ดูค่ะตอนพระอาทิตย์ตกครับสวยมากนะครับวิวสวยมากสวยจริงครั้งหนึ่งในชีวิตก็คุ้มดีก็มีความท้าทายก็ต้องลองดูไม่ลองไม่รู้จริงไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ